ครับสวัสดีครับครับผมบ่าวพันแซบครับวันนี้กันข่าวดีครับมีพัสดุส่งมาหาผู้บ่าวพันแซบครับจากคุณจิตกรธนรัตน์ครับผม37หมู่3ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับผมโอ้มันเป็น FC อยู่พังงาครับมันส่งอย่างมาให้เว้ยนี่อ๋อครับพ่อแม่พี่น้องประสงค์หลวงปู่ทวดมาให้หลวงปู่ทวดรุ่นเสา5โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุวรวิหารนครศรีธรรมราชครับปี2554ครับผมโอ้งามครับกำลังอยากได้เลยครับนี่หลวงปู่ทวดครับโอ้ครับหลวงปู่ทวดครับงามครับงามงามครับครับหลวงปู่ทวดของพี่โต้งภูงาครับ FC ครับผมพี่โต้งภูงาอ๋อเพิ่นบอกฝากให้หลานน้องกราฟิกว่าซั่นจากพี่โต้งภูงาว่าซั่นแล้วเพิ่นมีทรงเหรียญราชการที่9ไม่เอาเหรียญ10เหรียญ5เหรียญบาทครับเป็นเหรียญที่หายากครับผมเป็นเหรียญพ.ศ.2538เหรียญ10ครับผมเป็นรูปไอรูปช่างนะครับอันนี้เหรียญหายากอีหลีครับนี่แล้วก็เหรียญไอฉลองสิริสมบัติครบ50ปีครับผมเหรียญนี้เหรียญ5บาทครับผมแล้วก็เหรียญบาทครับเป็นฉลองครบ50ปีครับแล้วก็มีโอ้อันนี้เหรียญข้าราชการเพิ่นต้องได้กันครับนี่เหรียญนี่ครับกระทรวงมหาดไทยครับจากพี่โต้งภูงาครับผมที่ผมเคยเพิ่นเล่นเกมแล้วเพิ่นได้พาผมไป2องค์เพิ่นได้พระพิฆเนศครับหลวงพ่อวัดอัมพวาครับไอ้สมเด็จอัมพวาครับผมโอ้เหรียญนี่เหรียญแท้พร้อมกับนี่ครับเหรียญพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับผมเหรียญนี้จะเป็นข้าราชการเท่านั้นครับที่ได้ครับที่พวกตำรวจอย่างพระเจ้าแปะชนะองค์น่ะเอิ๊กนี่ครับเพิ่นเอาไม่ได้เอาให้ผมนะครับเพิ่นฝากไม่น้องกราฟิกครับเพิ่นเขียนว่าฝากให้หลานครับน้องกราฟิกครับพี่โต้งภูงาครับผมพี่โต้งภูงาจิตกรธนรัตน์ครับเพิ่นเฮ็ดงานอยู่น่าจะเป็นการไฟฟ้าบ่ครับผมก็บ่แน่ใจนะครับการไฟฟ้าน่าจะแม่นขอบคุณหลายๆครับพี่โต้งภูงาครับผมนี่ครับได้มีหลวงปู่ทวดแล้วก็มีพระเจ้าอยู่หัวเฮาราชการที่9นะครับพ่อจรนี่ครับเหรียญแท้เลยครับจากกระทรวงมหาดไทยครับผมเหรียญหายากครับต่อไปอาจจะหายากถึงกว่าเก่าแล้วก็มีเหรียญ10เหรียญ10เหรียญหาเหรียญบาทผมไปเก็ตสะสมไว้หลายกันครับของผมมีเพียบเดี๋ยวไม่หนักผมไปเปิดกู้ไอ้เบิ่งอยู่ครับพวกเหรียญอย่างงี้เด้อผมมีเหรียญราชการที่5ก็มีเหรียญราชการที่6ก็มีครับสร้าง3เสียงก็มีเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เบิ่งอ่ะคาสั้นก็ขอบคุณพี่ต้งโรงงานครับขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้ก็เอาไว้น้องกราฟิกครับผมตอนเขาใหญ่ขึ้นเขาเพื่อให้เขาได้เป็นข้าราชการกับเฮียเขาแฟนนี่ครับมาจากพี่โต้งภูงาเนาะขอบคุณพี่โต้งครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับกำลังเสียดกับเขาเลยพี่น้องเดี๋ยวถ่ายชมเมนูกันพร้อมครับเมนูผมเสียดไอปลาดุกเอาเดี๋ยวถ่ายติดตามกันอุ๊บไปก่อนมาปลาดุกเย็นอย่างครับขอบคุณพี่โต้งภูงาครับขอบคุณครับ FC ทุกท่านครับ